ส่วนข่าวต่อไปนี้ก็ตกใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าระหว่างผู้เสียหายกับคนที่เป็นผู้ก่อเหตุใครจะตกใจมากกว่ากันนะครับพูดถึงกระบวนการ call center ก่อนหน้านี้เราอาจจะได้ยินข่าวกันมาบ้างว่าลักษณะของการโทรศัพท์มาแล้วก็พูดคุยต่างๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้พยายามที่จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการทำเป็นวิดีโอคอลครับแล้วก็ตัดต่อภาพของตำรวจไปใส่ในแอปทำเป็นลักษณะของ deep fake มี AI ขยับปากได้ขยับหน้าตาได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี่แหละครับทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าถึงแม้ผู้ก่อเหตุจะพยายามแล้วก็ตามแต่มันเนียนหรือเปล่าไปดูภาพกันเลยครับค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรนะเดี๋ยวปากกามาจดหน่อยไม่เข้ากล้องเลยครับฮะมันไม่เข้ากล้องเลยครับเอ้าทำไมปากคุณตำรวจไม่ขยับเขินนะเดอันนี้แอบขำมาเปล่าแอบขำมาดีเห็นตัวเองในกล้องเนี่ยแอบขำมาเปล่าอ่ะปากเปี่ยวแล้วหนึ่งอ่ะปากเปี่ยวแล้วสองอ่ะหัวเปี่ยวแล้วนะคุณตำรวจคุณตำรวจคุณผู้ชมถ้าผมขออนุญาตขำนี่คุณผู้ชมจะโกรธผมหรือเปล่าฮะคือเหตุการณ์นี้ต้องเอามาเตือนกันจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคือคนที่เป็นคนรับสายเองเขาก็รู้สึกว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าดูจากคลิปที่คนที่เป็นผู้ก่อเหตุเองก็คงจะเห็นความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคือคลิปนี้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เขาส่งต่อคลิปภาพที่ขบวนการ call center ใช้ภาพตำรวจตอนประชุมคอนเฟอเรนซ์ไปดัดแปลงใส่โปรแกรมตัดต่อเพื่อให้ปากเนี่ยมันขยับได้แต่ปรากฏว่าปากเบี้ยวนะครับแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับสื่อสังคมออนไลน์มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปตรวจสอบครับมีการนำภาพตำรวจมาแอบอ้างกันแบบนี้ไปตรวจสอบก็ทราบว่าตำรวจที่ถูกแอบอ้างเป็นตำรวจในพื้นที่สภ.เมืองชลบุรีและท่านที่ถูกแอบอ้างนี้ก็คือพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีด้วยครับแต่ภาพที่ถูกนำไปใช้เนี่ยเป็นภาพเมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านหน่อยครับเป็นหน้าผมเลยแต่ว่าเป็นภาพเก่าตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้กำกับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเหมือนอย่างที่ในดูในแอปพลิเคชันนะครับว่าทำไม่ได้เนียนเลยเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อจะมาหลอกจะบังคับให้เปิดหน้าเปิดกล้องคุยหลอกว่าใช้รูปตำรวจคุยด้วยแต่ดูก็รู้นะครับว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันนะครับให้ขยับปากหรือดีปเฟกนะครับก็มาหลอกลวงชาวบ้านนะครับก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับชัดเจนนะครับว่าจะหลอกเงินจากท่านนะครับให้ท่านโอนเงินแน่นอนนะครับก็ถ้าใครไม่มั่นใจยังไงก็โทรมาสอบถามเช็คให้ชัวร์ก่อนถ้าเขาอ้างเป็นของสถานีตำรวจไหนก็ขอให้ท่านรบกวนโทรสอบถามให้ชัวร์ให้เช็คก่อนให้ไปเช็คให้ชัวร์ก่อนครับแต่นี้ไม่ใช่ดีเฟกใช่ไหมครับดีเฟกเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ดีฟนะฮะ น่าจะเป็นแบบเชลโล่นะคือมันไม่เหมือนจริง นะครับหลายคนไปคอมเมนต์กันบอกว่าไม่เนียน ไปเรียนมาใหม่นะครับถึงจะพยายามแล้วก็ตามแต่มันไม่เนียนครับขณะที่ก่อนหน้านี้ทางเพจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท. CCIB นะครับเคยออกมาเตือนประชาชนโดยระบุว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์พยายามที่จะใช้แอปพลิเคชัน Deepfake ที่นำรูปตำรวจมาแล้วก็ใช้วิธีการอัดเสียงลงไปแล้วแอปพลิเคชันนี้มันจะสามารถทำให้วิดีโอเนี่ยสามารถขยับตามคำพูดได้โดยอัตโนมัติคือบางทีเอาวิดีโอใส่หรือว่าภาพนิ่งใส่ไปปากมันจะขยับได้นะครับซึ่งทั้งนี้ไม่มีหน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้วิดีโอคอลหรือว่าไลน์คอลเข้ามาแจ้งข้อหาหรือติดต่อใครก็แล้วแต่นะครับถ้าโทรเข้ามาหรือแม้กระทั่งจะมาเป็นลักษณะวิดีโอแบบนี้ก็ตามกรุณาอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับถ้าดิฉันเป็นภูมิกับดิฉันโกรธนะครับแม่เอาไปดัดแปลงสปากปิดเบี้ยวไปหมดเลยนะก็คือแอปพลิเคชันมันก็คงจะทำงานเต็มที่ของมันแล้วนะแต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทางตำรวจเองก็ฝากแจ้งเตือนคือถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปอ่ะคนธรรมดาเราเห็นแล้วว่ามันไม่เนียนมันมีลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุซึ่งอยู่บ้านคนเดียวแบบเนี้ยนะแล้วบางทีอาจจะมองโทรศัพท์ไม่ชัดแล้วเห็นว่าอ้าปากขยับได้จริงๆเนี้ยซึ่งอาจจะทำให้เขาสามารถก่อเหตุได้แล้วก็สามารถที่จะ
ทำให้กระบวนการเหล่านี้มันยังสามารถหาเงินจากคนได้อยู่นะฮะหรือเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นการที่วิดีโอคอลมาแล้วสัญญาณฝั่งนู้นมันไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าเสียงน่ะชัดเจนแต่ภาพน่ะมันไม่ชัดเจนคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวนะคะเพราะว่าดูข่าวนั่นแหละค่ะผู้ใส่เขาดูข่าวแล้วเขาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นดีเฟกนั่นเองค่ะ